โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะคะที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังวันนี้พูดคุยกับอีกหนึ่งบ้านเรียนที่เรียกว่าเป็นบ้านเรียนเด็กน้อยนะคะรูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยหรือในช่วงอนุบาลค่ะคุณผู้ฟังพูดคุยกับบ้านเรียนลมเลนะคะแม่เจี๊ยบคุณมธุรดาอมรโรจน์วรวุฒินะคะเป็นผู้จัดการศึกษาให้กับน้องลมค่ะเด็กชายลมวงวิวัฒนานะคะทักทายแม่เจี๊ยบนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงคค่่ะะแม่เจี๊ยบค่ะมาธุรดาค่ะเป็นคุณแม่ที่จัดการศึกษาให้กับน้องลมนั่นเองนะคะเท้าความนิดนึงสำหรับบ้านเรียนลมเลค่ะแม่เจี๊ยบเข้าใจว่าชื่อบ้คาน่ะเรียนคือมาจากชื่อน้องด้วยใช่ไหมคะลมเลใช่ใช่ค่ะอืในลักษณะของการตัดสินใจมาโฮมสคูลหรือมาจัดบ้านเรียนให้กับน้องลมอะค่ะเราเจอแนวคิดมุมมองอะไรอย่างไรจึงเลือกที่จะจัดการศึกษาแนวนี้ให้กับน้องคะคุณแม่ิ่งรู้จักเลยค่ะโฮมสคูลด้วยตอนที่น้องเกิดมามันจะมีเป็นช่วงแบบเริ่มมีช่วงโควิดทีนี้ก็จะมีคนพูดถึงโฮมสคูลเยอะมากเลยค่ะคุณแม่ก็เห็นทาง Facebook ว่ามันมีโฮมสคูลด้วยนะมันมีการศึกษารูปแบบนี้ด้วยนะแนวทางการเรียนรู้การศึกษาคือมันมีหลายรูปแบบเราก็เลยเริ่มหาข้อมูลนะคะก็ดูไปเรื่อยๆตั้งแต่น้องเกิดเลยค่ะดูว่าเขาทำกันยังไงเหมาะกับใครบ้างแล้วก็อันเนี้ยเหมาะกับตัวเราเหมาะกับลูกเราหรือเปล่าพอน้องเริ่มแบบเข้าใกล้อนุบาลหนึ่งนะคะก็เราก็เริ่มคิดแล้วซึ่งมันน่าสนใจค่ะตัวเราเองเนี่ยอยากให้เวลากับลูกเยอะๆเลยคือหมายถึงทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพเลยนะคะก็เลยนึกถึงโฮมสคูลเนี่ยตอบโจทย์เลยนะแบบที่คุณแม่จะเป็นผู้จัดการการศึกษาเองแล้วก็แม่ลูกก็จะได้ใช้เวลาร่วมกันได้สายสัมพันธ์ที่แข็งแรงอันนี้แม่ว่าสำคัญนะคะเป็นแบบเป็นฐานพีระมิดที่มั่นคงให้กับลูกเราก็เลยมีการพูดคุยดิสคัสกันในครอบครัวนะคะคุณพ่อเขาก็พร้อมซัพพอร์ตเราก็เลยอ่ะลุยเลยก็เป็นที่มาเราก็เลยได้เริ่มทำโฮมสคูลค่ะด้วยในจังหวะของช่วงโควิดด้วยนะคะสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งเป็นลักษณะที่ทำให้เราได้เลือกได้เห็นว่ามีทิศทางของการจัดการศึกษาที่สามารถเลือกได้นั่นเองค่ะขออนุญาตเติมเพิ่มให้อีกนิดนึงค่ะในมุมที่แม่เจี๊ยบได้สื่อสารมาเราได้เห็นว่าในพัฒนาการหรือว่าการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะหรืออนุบาลน้องน้อยนี่แหละนะคะมีรูปแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์สำหรับการดำเนินชีวิตทีเดียวค่ะเพื่อพัฒนาทักษะทั้ง4ด้านก็คือจะมีด้านของร่างกายนะคะอารมณ์จิตใจสังคมแล้วก็สติปัญญานั่นเองนะคะเรียกว่าทุกๆกระบวนการในการดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตปกติเรานี่ล่ะค่ะสามารถสะท้อนได้ครบถ้วนทั้ง4พัฒนาการได้อย่างรอบด้านทีเดียวนะคะแล้วก็ในมุมของการศึกษาหาข้อมูลค่ะในรูปแบบของการศึกษาหาข้อมูลของบ้านแม่เจี๊ยบนะคะก็ค่อนข้างที่จะเตรียมความพร้อมกันระดับหนึ่งทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังในรูปแบบนี้น่าจะมีบางจุดบางอย่างแหละที่แม่เจี๊ยบเตรียมข้อมูลแล้วแต่ว่าเอ๊ยยังมีความกังขายังมีความสงสัยอะไรบ้างหรือเปล่าถามแม่เจี๊ยบหน่อยค่ะว่าในมุมของการหาข้อมูลหรือเตรียมความพร้อมที่จะมาเป็นโฮมสคูลของบ้านเราเองนี่นะคะตอนนั้นมีความกังวลอะไรอย่างไรเกิดขึ้นบ้างคะเดี๋ยวให้แม่เจี๊ยบเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็บางทีเราก็ยังไม่รู้ทั้งหมดนะคะว่าเป็นยังไงก็เหมือนแบบได้ลองทำไปเรื่อยๆแล้วก็คือชอบตรงที่แต่ก่อนเราก็เติบโตมาในยุคเราอะค่ะแม่ก็คิดว่าการเรียนรู้เนี่ยมันก็มีแค่ในโรงเรียนแหล่งความรู้เราจะศึกษาได้จากห้องเรียนจากโรงเรียนจากคุณครูทีนี้พอ
เราทราบว่ามันมีแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เออมันเราเห็นด้วยนะโดยเฉพาะยิ่งยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะการเรียนรู้ไม่ได้จํากัดแค่ในห้องเรียนในโรงเรียนเราก็เลยเออแบบนี้ก็ดีแล้วเด็กยุคประถมวัยอะค่ะเขาว่าไงนะคะการศึกษาภาคอนุบาลมันไม่ใช่ภาคบังคับใช่ไหมคะก็ทดลองแบบนี้ให้ลูกก่อนค่ะในเรื่องของการหาข้อมูลนี่จริงๆเป็นการทำให้เรามีความมั่นใจนั่นเองนะคะว่าเราจะสามารถจัดการเรียนรู้จัดกระบวนการหรือมีความสามารถที่จะดำเนินการเรื่องของการทำโฮมสกูลให้ลูกได้นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เดี๋ยวแม่หญิงเพิ่มเติมให้ในส่วนของการหาข้อมูลของแม่เจี๊ยบเราแอบเห็นว่าแม่เจี๊ยบคือมีติดตามกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของการหาข้อมูลที่ค่อนข้างจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มั่นคงแล้วก็ชัดเจนทีเดียวค่ะรวมถึงในรูปแบบของการสร้างความมั่นใจค่ะคุณผู้ฟังในรูปแบบที่เราเป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเราเติบโตมาได้เรามีศักยภาพในการดูแลตัวเองสามารถที่จะใช้ความรู้ต่างๆนะคะทักษะต่างๆในการประกอบอาชีพรวมถึงการดูแลตัวเองในการดำเนินชีวิตนี่แหละค่ะเหล่านี้คือรูปแบบการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าทุกกิจกรรมทุกวิถีในการดำเนินชีวิตคือการเรียนรู้ได้ทั้งหมดเลยนะคะสะท้อนได้ทั้งหมดทั้ง4พัฒนาการของผู้เรียนเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ทำให้แม่เจี๊ยบมั่นใจแล้วก็เลือกที่จะจัดการศึกษาวางแผนรูปแบบการเรียนรู้ให้กับน้องลมนั่นเองนะคะจังหวะนี้ค่ะขออนุญาตถามแม่เจี๊ยบเจาะไปในส่วนของกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องลมค่ะเราเตรียมไว้อย่างไรอะไรบ้างน้องเรียนรู้อย่างไรเดี๋ยวให้แม่เจี๊ยบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอาจจะดูจากกิจกรรมการเรียนรู้ที่น้องสนใจหรือว่าจากรูปแบบวิธีการดําเนินชีวิตก็ได้นะคะเช้ายันเย็นยันค่ําน้องทําอะไรอย่างไรบ้างหรือว่าทางครอบครัวมีแพลนไว้อย่างไรวางกันไว้อย่างไรเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะจะเป็นไปตามวิถีชีวิตทั่วไปเลยค่ะแม่หญิงเราก็จะดูกิจกรรมที่ทำในบ้านกิจกรรมที่ทำนอกบ้านนะคะพยายามจะสลับกันไปตามความพร้อมตามสภาพจริงแบบวันนี้ pollution เยอะไหมวันนี้ฝนตกหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเป็นวันที่อยู่บ้านก็จะมีกิจกรรมแบบช่วงตามช่วงวัยน้องนะคะน้องก็จะมีเล่นเลโก้เขาก็จะชอบต่อแบบบล็อกแม่เหล็กทำรางรถไฟช่วงนี้ก็จะเริ่มเล่นบอร์ดเกมเริ่มแบบเล่นเกมที่อยู่ในกติกาได้ทำงานประดิษฐ์อ่านนิทานอ่านหนังสือกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนวันที่เราออกข้างนอกกันก็จะไปตามแบบสวนสาธารณะเขาก็จะไปสำรวจใบไม้ดอกไม้จะชอบมากเลยค่ะไปเดินแล้วก็บางทีก็มีของเล่นสนามปีนป่ายสไลเดอร์หรือว่าจะสลับวันแบบพาไปพิพิธภัณฑ์ต่างๆบ้างมีแบบพานั่งเรือเที่ยวเราจะคอยสังเกตว่าอันไหนที่น้องชอบก็จะทำสิ่งนั้นบ่อยหน่อยนานหน่อยส่วนของการเรียนรู้ตารางกิจกรรมอะไรพวกนี้จะไม่ได้วางเป๊ะๆค่ะแม่หญิงคุณแม่ก็จะให้น้องออกความคิดเห็นอันไหนหนูชอบก็จะทำเยอะวันนี้อยากทำอะไรจะคอยสอบถามเขาแล้วทุกอย่างจะให้ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์จริงจะได้แบบอิสระในการคิดวางแผนให้กับตัวเองด้วยอันนี้จะเป็นสิ่งที่น้องได้อ่ะค่ะเป็นรูปแบบที่เราดูว่าเน้นไปตามความพร้อมของตัวผู้เรียนรวมถึงลักษณะของการดำเนินชีวิตของครอบครัวนั่นเองนะคะอย่างนี้ในช่วงของการทำงานในบ้านเรียกว่าเป็นงานบ้านแล้วกันเนาะของคุณแม่เอคง่ะของคุณพ่อเองเขาก็จะมีกิจกรรมที่มาจอยกับเราคือใช้ทุกช่วงเวลามาเล่นมาลุยกับคุณพ่อคุณแม่เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เราทำอะไรเราก็จะพาเขามาทำด้วยถึงไม่ทำด้วยก็อาจจะทำอย่างอื่นแล้วก็แบบอยู่ใกล้ๆกันพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยตลอดค่ะถามเจาะไปในมุมของกิจกรรมอีกนิดนึงนะคะแม่เจี๊ยบสำหรับในชค่ว่ะงกิจกรรมของการเดินทางออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะเราเตรียมน้องไว้ยังไงบ้างคะเราคุยอะไรอย่างไรกันบ้างบางทีเราอาจจะคุยกับน้องไว้ก่อนสักแบบพรุ่งนี้หนูอยากทำอะไรอยากแบบทำกิจกรรมลักษณะไหน
ถ้าเกิดเป็นการที่แบบเขาอยากออกไปข้างนอกแล้ววันพรุ่งนี้สภาพอากาศหรือทุกสิ่งทุกอย่างเหมาะเราก็จะเตรียมตัวให้พร้อมบอกว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างมีโปรแกรมอะไรไปที่นั่นจะทำอะไรอย่างเช่นแบบบางทีเราเลือกเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กน้องก็จะบอกว่าน้องอยากไปแบบไปตรงห้องนิทานนะอ่านนิทานสักสามเรื่องแล้วน้องก็อยากไปเล่นตรงห้องที่เป็นพวกเลโก้แล้วก็ตามด้วยตรงที่ปีนป่ายเราก็จะโอเคเขาเซตให้ตัวเองแบบนั้นเราก็พยายามจะพัดเขาทำตามแผนของเขาตามนั้นนะคะเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราไม่ได้ยึดเราเป็นศูนย์กลางนะคะแต่ว่าเราใช้ชายเซ็นเตอร์นะคะให้ตัวผู้เรียนนำในทิศทางของการเรียนรู้นั่นเองนะคะดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมที่น้องลมน่าจะสนุกสนานทีเดียวค่ะมีเรื่องของกิจกรรมที่แม่เจี๊ยบเอ่ยมาเมื่อครู่นี้นะคะบอกว่าน้องลมชอบเกี่ยวกับของกิจกรรมของการว่ายน้ําเล่นเลโก้ต่อตัวแม่เหล็กหรือว่าในมุมของการอ่านหนังสือนิทานฟังนิทานอ่ะนะคะดูจะเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กๆเลยทีเดียวอย่างตอนเลือกนิทานมาอ่านอะไรอย่างเนี้ยค่ะอันนี้เราจัดสรรเวลาช่วงไหนยังไงคะแม่เจี๊ยบถ้าเป็นนิทานก็จะมีก่อนนอนสม่ำเสมอคือก่อนนอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าปกติเวลาออกข้างนอกไปห้องสมุดเนี่ยดูเขาจะมีความสุขมากเลยหรือบางทีไปห้างถ้าเขาเห็นร้านหนังสือเขาจะขอแล้วเขาจะบอกว่าเขาจะจูงมือเราไปแล้วอะค่ะบอกขอแวะหน่อยเขาอยากอ่านเขาอยากดูหนังสือก็จริงๆนิทานก็ได้ทุกช่วงเวลาในระหว่างวันถ้ามีร้านหนังสือมีห้องสมุดมีอะไรเราจะพาเขาไปอะค่ะไม่ได้จัดอะไรมากมายเลยค่ะถ้าโลดโผนปีนป่ายอะไรทั่วไปเราก็แค่บอกเขาว่าให้ระวังอะไรส่วนใหญ่ก็จะไม่ยังไม่เคยเกิดเหตุอะไรด้วยค่ะเขาก็จะรู้ของเขาเองเราก็จะตีกรอบไว้กว้างๆเลยค่ะบอกว่ามาตามทางนะปีนตรงนี้ลงตรงนี้แค่นั้นค่ะที่เหลือก็ปล่อยชวนแม่เจี๊ยบเล่าให้ฟังนิดนึงดีกว่าเนาะว่าในช่วงหนึ่งวันน้องทำอะไรบ้างอาจจะยกจากกิจกรรมที่น้องตื่นนอนเลยก็ได้ค่ะคุณแม่ลองแชร์ดูว่าในหนึ่งวันห่วงหนึ่งวันเนี่ยค่ะน้องลมทำอะไรอย่างไรบ้างค่ะในหนึ่งวันมันแตกต่างกันไปทุกวันเลยอะค่ะแม่หญิงจะประมาณว่าถ้าตื่นมาเราก็จะพาเขาทำกิจวัตรประจำวันนะคะเสร็จแล้วตอนทานอาหารอะไรเสร็จเนี่ยเราก็อยากจะสอนให้เขาแบบมีส่วนร่วมให้เขาได้ช่วยเหลืองานบ้านนะคะเขาก็จะทานข้าวเสร็จเขาก็จะเก็บภาชนะเก็บจานชามช่วยคุณแม่จากนั้นก็การทำความสะอาดบ้านเราก็จะแบ่งพื้นที่ให้น้องน้องก็จะรับผิดชอบตรงพื้นที่โซนที่น้องเล่นเนี่ยแหละค่ะพื้นที่จำกัดของน้องเขาก็จะทำความสะอาดของเขาตรงนั้นไปแล้วก็เขาก็จะมีพอสะอาดเรียบร้อยเขาก็จะเอาของเล่นเขาออกมาเล่นแล้วค่ะก็จะสลับเป็นแบบพวกของเล่นแนวของเล่นปลายเปิดพวกนี้เขาจะชอบต่อบล็อกไม้ต่อเลโก้ต่อบล็อกแม่เหล็กในแต่ละวันมันก็จะมีแบบแพทเทิร์นแตกต่างวันนี้อาจจะเป็นแบบเป็นเมืองนะวันนี้อาจจะเป็นแบบสวนสัตว์เราก็อันนี้ร่วมเล่นด้วยกันเขาก็จะต่อของเขาแล้วก็คุณแม่ก็ไปนั่งต่อกับเขาด้วยค่ะตัวเนี้ยจะใช้เวลานานเหมือนกันใช้เวลาเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงแล้วก็บางทีก็จะสลับกับเอากระดาษมาระบายสีช่วงนี้กำลังชอบระบายสีวาดภาพระบายคือแบบวาดภาพอิสระระบายสีอิสระพอทำเสร็จแล้วเขาก็จะพรีเซนต์ให้คุณแม่ฟังว่าเนี่ยอันเนี้ยเขากำลังวาดอะไรอยู่นะเขาภาพเนี้ยเนี่ยเขาก็จะเล่าเรื่องอะไรของเขาไปนะคะแล้วบางทีช่วงบ่ายวันที่น้องไม่ได้นอนก็อาจจะมีออกไปข้างนอกพาไปเดินไปแบบได้ใช้พลังแขนขาค่ะก็เดินเขาก็จะดูใบไม้ดูต้นไม้ดูสีแล้วก็เราก็จะเอาลูกบอลไปเล่นนิดๆหน่อยๆเตะไปเตะมาก็
พยายามที่จะให้ได้แบบเหมือนช่วงเช้าได้แบบกล้ามเนื้อมัดเล็กช่วงบ่ายก็เป็นเน้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่บ้างแล้วก็มีจะถามเขาโอเคไหมอันนี้ต่อไหมอันไหนเขาชอบเขาก็จะขอต่อนานๆค่ะแม่หญิงแม่ก็หาทาง Facebook หาทางอินเทอร์เน็ตเวลามีอีเวนต์อะไรก็จะพาเขาไปร่วมด้วยแบบกิจกรรมพิเศษกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการเล่นนะคะไม่ได้พาเขาไปกิจกรรมที่เป็นการรวมกลุ่มสม่ำเสมอแต่ก็เขาก็จะมีแบบไปคือไปข้างนอกเขาก็เจอผู้คนเจอผู้คนหลากหลายได้แบบได้เห็นผู้คนที่หลากหลายอะไรประมาณนั้นมันเหมือนว่าเรื่องของสังคมอะค่ะเด็กเด็กเขาก็ยังแบบเหมือนแบบตัวเองยังเป็นศูนย์กลางอยู่อะค่ะในช่วงอายุเท่านี้ค่ะก็เลยไม่ได้โฟกัสเพื่อนวัยเดียวกันเป็นประจำให้เขาอะค่ะเรียกว่าเป็นจุดเน้นที่จะใช้ความอบอุ่นของครอบครัวรวมไปถึงการได้ค่อยๆพัฒนาเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะให้มีความพร้อมที่สุดในการที่จะออกไปสู่วงสังคมข้างนอกนั่นเองค่ะอย่างที่แม่เจี๊ยบบอกว่าณช่วงเวลาอายุประมาณเนี้ยเด็กยังเป็นมีตัวเองเป็นศูนย์กลางอยู่นะคะเพราะฉะนั้นการโฟกัสหรือว่าการให้ความสำคัญกับเพื่อนๆวงรอบตัวก็ยังมีการแสดงออกหรือว่าในลักษณะของการลงมือทำการปฏิบัติก็จะค่อนข้างน้อยแต่ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาทองทีเดียวสำหรับการให้พื้นที่กับความอบอุ่นในครอบครัวหรือว่าการเติบโตร่วมกันกับครอบครัวนี้แหละพ่อแม่ลูกเติบโตไปด้วยกันนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่แม่เจี๊ยบแล้วก็ครอบครัวรวมถึงน้องลมเองด้วยนะคะได้เลือกและดำเนินไปตามรูปแบบของครอบครัวนั่นเองค่ะแต่ไปถึงพี่ป้าน้าอาอย่างเงี้ยค่ะมีคอมเมนต์มีข้อมูลมีคำถามมีอะไรที่มาหาเราบ้างหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของรูปแบบการศึกษาของน้องมีบ้างค่ะส่วนใหญ่คำถามก็จะเป็นคำถามแบบที่เราเคยสงสัยก่อนที่เราจะเริ่มตัดสินใจเลือกการเรียนรู้การศึกษารูปแบบนี้ให้ลูกอะค่ะก็จะมีคำถามเรื่องน้องจะเข้าสังคมได้หรือเปล่าก็จะมีประมาณนี้ค่ะเราก็ตรงนี้เราก็เคยหาข้อมูลก็ได้คำตอบมาว่าคำว่าสังคมเนี่ยมันคืออะไรนะสำหรับคนทั่วๆไปคือมันคือการมีเพื่อนวัยเดียวกันหรือเปล่าซึ่งมันก็ไม่ใช่ทีนี้หากเราเปรียบเทียบกับในรูปแบบของโรงเรียนนะคะเด็กก็จะได้สังคมกับวัยใกล้ๆกันซึ่งตรงนี้เหมือนเขาก็จะเป็นสังคมแบบจำลองส่วนสังคมจริงอะค่ะมันไม่ได้จำกัดอายุไม่ได้จำกัดอาชีพทีนี้เด็กโฮมสคูลเขาจะได้พบเจอได้ทำความรู้จักคนแบบหลากหลายรูปแบบนะคะตรงนี้ข้อนี้แม่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วก็เวลามีใครถามมาเราก็จะอธิบายในแบบที่เราเข้าใจอะค่ะจะอธิบายไปประมาณนี้ค่ะอ๋อค่ะบางทีก็จะมีแบบเป็นห่วงว่าถ้าเด็กโฮมสคูลเขาจะมีเพื่อนเล่นวัยเดียวกันหรือเปล่าซึ่งแม่ก็คิดว่ายุคนี้โลกเปิดกว้างนะคะทีนี้ถ้าอยากให้น้องได้เพื่อนวัยเดียวกันเราก็จะสามารถหากิจกรรมแบบที่ทำร่วมกันแบบที่เขาจำกัดช่วงอายุอย่างนี้น้องก็จะได้เพื่อนวัยเดียวกันได้เพื่อนวัยเดียวกันที่สนใจกิจกรรมเหมือนกันอาจจะติดต่อที่จะมาแบบพูดคุยกันต่อเนื่องเป็นเพื่อนกันทำกิจกรรมชอบอัปเดตอะไรกันต่อเนื่องได้ตรงนี้ก็มันก็เหมือนแบบคลายข้อสงสัยอะค่ะแม่หญิงในมุมของกิจกรรมการเรียนรู้เราเห็นมาประมาณหนึ่งแล้วเราได้ฟังกันมาประมาณหนึ่งแล้วนะคะในมุมการเรียนรู้ของน้องลมนะคะซึ่งมีหลากหลายกิจกรรมที่แม่เจี๊ยบบอกว่าเน้นไปตามตัวผู้เรียนเป็นหลักเลยนะของบ้านไหนที่เด็กๆชอบทำกิจกรรมอะไรลองดูทิศทางความสนใจของลูกการลงมือทำการเลือกที่จะทำเราพยายามผลักดันหรือว่าสนับสนุนให้เต็มที่ไปได้เลยนะแล้วก็ค่อยๆดูในรูปแบบของการลงมือทำของลูกว่ามันจะมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างนั่นเองนะคะในช่วงท้ายนี้นะคะขออนุญาตให้แม่เจี๊ยบฝากเป็นข้อคิดแล้วก็กำลังใจให้สักนิดนึงในมุมของการเลือกตัดสินใจการศึกษาให้กับ
ลูกๆของตนเองเนาะว่าในมุมของปัจจุบันนี้ยุคปัจจุบันนี้ที่สังคมกําลังเติบโตก้าวเดินไปไกลขนาดนี้เราจะมีมุมคิดอย่างไรเพื่อที่จะจัดรูปแบบการศึกษาเลือกทิศทางการเติบโตให้กับลูกๆของเรานั่นเองค่ะฝากแม่เจี๊ยบนิดนึงค่ะค่ะก็เรื่องของการศึกษารูปแบบการเรียนรู้นะคะมันมีหลากหลายเลยเราลองเปิดใจทำความเข้าใจแล้วก็เน้นตัวผู้เรียนเป็นหลักค่ะเลือกให้เหมาะกับผู้เรียนซึ่งคือลูกของเราเนี่ยแหละแล้วก็คนในครอบครัวด้วยแต่ละทางเลือกมันจะมีทั้งข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันไปค่ะส่วนถ้าเป็นในส่วนของครอบครัวบ้านเรียนหรือโฮมสคูลนะคะเชื่อว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องเปรียบเทียบมาแล้วว่าแบบไหนเหมาะและดีที่สุดสำหรับลูกเราถึงได้เลือกทำแบบนี้มาทีนี้เราก็คอยดูที่สีหน้าที่แววตาลูกเราค่ะจะมีแบบความสุขที่สะท้อนมาจะเป็นกำลังใจค่ะอันนี้จะทำให้แบบเราได้รับทราบว่าโอเคเนี่ยเราเลือกให้เขาได้ถูกและตัวลูกเราเองเขาก็เวลาเขาเจอคนหรือเจอเด็กวัยเดียวกันเล่นอะไรด้วยกันเขาก็มีการพูดคุยสื่อสารนะคะตามธรรมชาติอะค่ะดูเหมือนเขาก็เข้าสังคมได้ปกติดีค่ะไม่น่าจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลดูเขากล้าแสดงออกกล้าพูดคุยดูแบบไม่ได้เป็นเด็กเคอะเขินเก็บตัวหรืออะไรอะค่ะตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นแบบลักษณะเฉพาะบุคคลมากกว่าไม่เกี่ยวกับการที่อยู่โฮมสคูลหรือเรียนในโรงเรียนเรียนที่มีเพื่อนวัยเดียวกันเยอะๆค่ะคิดว่าไม่เกี่ยวกับรูปแบบค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เจมก็คิดว่าอย่างนั้นค่ะก็เป็นกำลังใจให้ครอบครัวโฮมสคูลทุกคนนะคะหรือว่าคนที่กำลังลังเลอยู่มีข้อสงสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงส่วนนี้ก็เผื่อจะได้ช่วยคลายความกังวลได้บ้างค่ะและนี่ก็คือกำลังใจและมุมมองดีๆจากแม่เจี๊ยบนั่นเองนะคะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการศึกษาอีกหนึ่งบ้านเรียนนะคะที่มาช่วยกันการันตีมาทำให้เราในฐานะที่เป็นผู้ฟังเป็นคุณพ่อคุณแม่และอาจจะเป็นผู้ที่กำลังสนใจรูปแบบการเรียนรู้แบบโฮมสคูลได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยว่าในรูปแบบของการเรียนรู้แบบที่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องให้ลูกเข้าเรียนหรือไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับนะคะก็ยังเป็นรูปแบบที่เรายังรักษาสิทธิ์ให้กับลูกได้จัดการศึกษาให้ลูกได้รับสิทธิ์ที่ทางภาครัฐได้มีให้กับลูกของเราให้กับเด็กไทยทุกคนนั่นเองนะคะแม่หญิงเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบการศึกษาค่ะที่จะจัดการศึกษาสำหรับใครที่สนใจอยากจะโฮมสคูลให้กับลูกๆของตนเองนะคะเริ่มได้เลยตั้งแต่เอาจริงๆคือเรียกได้ว่าเริ่มได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะแต่ถ้าหากจะเป็นในรูปแบบที่ได้ขึ้นทะเบียนได้มีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรก็คือได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของไทยเรานั่นเองนะคะก็จะรับในระดับชั้นประถมวัยหรืออนุบาลค่ะตั้งแต่อนุบาลปีที่1อายุครบ3ปีเต็มหรืออายุ3ขวบนี่แหละค่ะเราก็จัดทำแผนการศึกษาเตรียมเอกสารต่างๆทั้งของคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะทำแผนการศึกษาเตรียมข้อมูลแล้วเราก็นำไปยื่นขอจัดการศึกษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่นั่นเองนะคะซึ่งในกระบวนการเตรียมการทั้งหลายก็มีช่องทางค่ะที่คุณพ่อคุณแม่สามารถหาข้อมูลหาคำปรึกษาหาที่ปรึกษาครอบครัวได้ด้วยนะคะจะทักเป็นรุ่นพี่บ้านเรียนหรือว่าเป็นรูปแบบของเอกสารทางราชการที่เอามาอ่านเพื่อความเข้าใจแล้วดำเนินการไปก็ได้เช่นกันค่ะในวันนี้ทางรายการห้องเรียนฟ้ากว้างก็ต้องขอบพระคุณแม่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะจากบ้านเรียนลมเลค่ะที่ได้มาแบ่งปันพูดคุยทั้งมุมมองดีๆทัศนคติรวมถึงกิจกรรมการเรียนรู้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ฟังนำไปปรับใช้กับรูปแบบการเรียนรู้ของตนเองที่บ้านด้วยได้เลยนะคะเป็นกำลังใจจากแม่เจี๊ยบนะคะจากบ้านเรียนลมเลนั่นเองค่ะได้มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในส่วนของมุมสังคมของเด็กบ้านเรียนเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้เลยทีเดียวนะคะขอบคุณแม่เจี๊ยบมากเลยค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเติบโตในช่วงวัยไหนเรียกว่าถ้าเด็กพร้อม
ตัวลูกพร้อมใจเขาพร้อมเชื่อมั่นว่าไม่ว่าจะเป็นสังคมอย่างไรเขาสามารถที่จะตัดสินใจเลือกและพาตัวเองก้าวเดินไปสู่สังคมที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างแน่นอนนั่นเองนะคะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com ค่ะพูดคุยกันในประเด็นการศึกษาและอาจจะต่อยอดไปในมุมที่ทุกท่านสนใจสงสัยกันอยู่คลี่คลายและเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้นั่นเองนะคะวันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast We the World We the Voice